ตัดภาพมาที่อ้าครับตอนนี้อ่านนั้นเป็นเชิญหน้ากับคาเพลล่าเขาัขนนได้ชีด้ดาบไปทางคาเพลล่าซึ่งคาเพลล่าครับก็ได้พูดกับอ้าวไปว่าอ๋อแท้จริงแล้วคนที่เป็นคนเปิดประตูน้ําและทําการสังหารสมาคมหอ,อการค้าสิบคนนั้นนะ่ะก็คืออ่านี่เองซึ่งแน่นอนว่าการกระทําของอ่านั้นช่วยทําการเปลี่ยนทิศทางของการต่อสู้ในครั้งนี้การพูดนี้เองครับก็ทําให้อ่านั้นรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากซึ่งเขานั้นก็แซงทําเป็นบอกเป็นว่าไม่ใช่เขาทาซะหน่อยแต่ก็ดูเหมือนจะหลอกคาเพลล่าไม่ได้นะครับ นัจากนั้นเองครับเพล่าก็ได้แปลงร่างเป็นร่างที่อานนั้นคุ้นเคยนั่นก็คือร่างของทางพิซิลลานั่นเองซึ่งอาานนะครับก็ได้แสดงออกมาโดยตลอดว่าเขานั้นชอบพิซิลลาแต่ว่าการแปลงร่างของคาเพล่าในครั้งนี้นั้นมันไม่ช่วยทําให้เขานั้นรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาเลยก่อนที่คาเปล่าครับจะได้เรียกอสรพิษในมือของเธอนั้นออกมาพุ่งเข้าใส่อ่านซึ่งอานนั้นก็สามารถกระโดดหลบไปได้ก่อนที่จะมีหัวเสือครับเข้ามากระแทกอากลางอากาศแต่เขานะครับก็สามารถใช้ดาบของเขานั้นปัด อ๋อลืมบอกเอานะครับเป็นคนที่มีแขนเดียวนะโดยเขาครับมีแขนขวาแค่ข้างเดียวตอนที่เอานะครับจะทําการใช้พลังเวทมนต์ของเขาครับซึ่งเวทมนต์ของเขาที่ใช้นั้นเป็นเวทมนต์ธาตุดินซึ่งเอานะครับก็ได้่ายเวทมนต์ธาตุดินนะครับทำให้พื้นดินนั้นสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนี่เองครับทำให้คาเพล่านั้นเสียการทรงตัวครับอ่านะครับจึงได้พุ่งไปอย่างรวดเร็วเข้าไปฟันคอของพิซิล่าและไม่พอแค่นั้นครับฟันคอเสร็จไม่พอร่างเอานะครับยังฟันร่างกายของเขาไปล่าแหลกเป็นชิ้นช้นเลยและยังไม่พพออรรััับยงงงง่่่าาาาลตดดิินนนะเ้ีกห และในจังหวะนั้นเองครับก็เหมือนกับว่าชัยชนะนั้นดูเหมือนจะไม่ง่ายเท่าไหร่ครับเพราะว่าคาเปลร่านะครับที่เพิ่งตัดคอไปนั้นเธอนะครับก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาก่อนที่ร่างกายนั้นจะได้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและไม่นานนักคอที่โดนตัดออกไปนั้นก็กลับคืนสู่สภาพด่างเดิมและซากศพของคาเปลร่านะครับที่เอาเพิ่งจะทําการแยกชิ้นส่วนไปนั้นนะก็ปรากฏว่าก็ได้สลายกลายเป็นโคลสีดําและหายวับไปซึ่งอ้าวครับได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้นจากกรณีของคูสนะครับโดยที่เขานั้นจะปล่อยให้ตัวเองโดนเลือดหรือโคลสี และหลังจากนั้นนะครับคาพลล่าก็ได้ทําการเปลี่ยนร่างกายในช่วงพิพตาคาเพล่าก็ได้ทาการเปลี่ยนร่างกายนะครับให้กลายเป็นมังกรดําขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ครับสาราว่าการที่พวกเขาอยู่นะั้นก็กำลังจะถูกคุกคามโดยมังกรดำอีกครั้งหนึ่งเอานะครับจึงคิดว่าทําไมอาคารนี้มันต้องคำสาดจึงเลยว่าเจอแต่มังกรดําหลังจากนั้นครับเอาจึงได้ใช้เวทมนต์ทตาดินของเขาครับ,รบในการทําลายเสาของสาลาวาการนี้ เพ bo, off, king, whole, pesos, genommen, ื <Great. S 2> ่อที่จะให้อาการถล่มทับมังกรนั่นเองครับผมและเขานะครับก็ได้ใช้จังหวะนี้ครับระเบิดทางหนีรอดออกไปซึ่งทางหนีรอดนี่ครับก็มีขนาดเล็กนะครับมังกรดํานั้นไม่สามารถเข้าไปได้และในช่วงจังหวะที่อาคารถล่มนี่เองครับเอนะครับก็ได้กระโดดหลบไปซึ่งสิ่งที่เอากระโดดลงไปครับก็คือทางน้ําใต้ดินหลังจากที่เอนะครับหนีลงมาจากทางระบายน้ําใต้ดินเขานั้นก็ได้ใช้แขนเดียวเขาครับว่ายน้ํามาซึ่งเขาก็ชินแล้วครับกับการว่ายน้ําด้วยแขนเดียวเขานั้นได้มาขึ้นฝั่งซึ่งการมาขึ้นฝััั่่งงนีีีเเเเเออครบบบททาาาาาาาใหห้้้้้ไไดดพกตยขม พะกับเฟลลิสนะครับที่ได้ออกมาจากความมืดเขานะั้นพวกเคอนะครับได้ถามถึงเอาเกี่ยวกับสถานการณ์เอานะครับก็ได้บอกไปว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะแปงลงร่างเป็นมังกรดําเขาไม่มีทางเลือกจะเป็นที่ต้องหนีออกมาแฟลลิสนะครับก็ได้บอกไปว่าเอารู้หรือเปล่าว่าไอ้ใบหน้าที่คาเพล่านั้นบิดเบี้ยวนะ่ะมันเป็นผลมาจากเวทมนต์ของอนาตาเซียเพราะเอาได้ยินน้นก็งงไปหน่อว่าฮะอะไรนะอนาตาเซียใช้เวทมนต์ได้อย่างนั้นเหรอก่อนที่เอานะครับจะหยิบดาบของเขาออกมาเตรียมจยี้เข้าไปยังอนาตาเซียแต่ฟลลิสนะครับก็ได้มาห้ามเอาไว้ และบอกไปว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก,กันนะงหวานนั่นเองครับก็ได้มีเสียงกลดานะครับมาจากอีกฝ่าหนึ่งซึ่งอีกฝ่าหนึ่งครับก็ได้มีหนูจํานวนมากนะครับทาการรวมตัวกันกลายเป็นร่างร่างหนึง่งซึ่งก็คือคาเพล่าน้่นเองร่างกายของคาเพล่านั้นไม่มีแม้แต่กระทั่งรอยขีดข่วนเอานะครับได้จี้ดาบของเขานั้นไปยังคาเพลา่าคาเพล่านะครับก็ได้บอกไปว่าสหายเอย๋ยตอนนี้นะ่ะเวลาของพวกคุณน,นั้นใกล้หมดแล้วซึ่งการยุยงนี้เองครับก็ทําให้ทั้งสามคนนั้นงงก่อนที่อนาตาเซ คาเบล่านะครับได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาเป็นหนังสือที่สวยงามนั่นก็คือพะวรสารนั่นเองเธอครับก็ได้บอกไปว่าแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยเชื่อฟังเนื้อหาในพะวรสารมากนักแต่เธอนั้นก็ใช้มันเพื่อเป็นการอ้างอิงถือวิธีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณโดยการยุยงนี่เองครับก็ทําให้ฟิลิสันโกรธไปอย่างมากเธอนะครับเตรียมพุ่งเข้าไปจัดการกับคาเบลา่าแต่ก็ถูกอนาตาเซียนะครับขัดออกไปซึ่งอนาตาเซียนะก็บอกไปว่าผู้หญิงคนนี้กับเลือดมังกรของคุสต่นั่น,ะนะน,น,นไหน ในใจจังหวะนั้นเองครับคาเพลรานั้นก็ได้ปบมือซึ่งการปบมือนี้เองครับก็ทําให้ทั้ง3คนนั้นรู้สึกถึงอะไรแปลกๆบรรยากาศรอบข้างนั้นเริ่มดูร้ายขึ้นก็ปรากฏว่าได้มีสัตว์ประหลาดนะครับจำนวนมากเลยที่กําลังซุ่มอยู่ในเงนเามืเดเตรียมที่จะจัดการพวกเขาทั้ง3คนเอานะครับจะได้มายืนอยู่ต่อหน้าทั้งเฟลิสแล้วก็อนาตาเซียนะครับโดยบอกว่าให้ทั้งสองคนนั้นรีบหนีไปและเขาจะรับมือกับเหล่าสัตว์ประหลาดนี่เองซึ่งนนนนอานอาตาเซียนะครับก็ได้พาเฟลิสนั้นหนีไปอ้าวนะครับ และเอานะครับก็ได้สั่งเสียกับอนาตาเซียและเฟลิสแปลว่าพวกคุณนั้นแค่วิ่งต่อไปก็พอแล้วไม่ต้องสนใจเขา